เพจ Facebook พรรคเพื่อไทยประกาศว่าคุณแพทองธารกับคุณเศรษฐาก็จะตอบทุกคำถามแบบหมดเปลือกในเพจ Facebook แล้วก็จะมีทั้ง TikTok Instagram Live ด้วยเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนไปไหนอะเดอะแคนดิเดตเปลี่ยนทำไมฉันว่าไอที่มีอยู่ของฉันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วมันดีวันดีคืนด้วยเธอจะเปลี่ยนยังไงอะทำไมตอนพ่อเธอไม่เปลี่ยนทำไมตอนอาเธอไม่เปลี่ยนล่ะนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วยังโกงเราด้วยนะเนี่ยคืนนี้อาจติดตามเขาต่อไปนะจ๊ะส่วนของดร.คือคุณศิลปวิทย์น้อยสมมิตรผู้สมัครสสกทมคลองสานธนบุรีบางประกอบของเพื่อไทยค่ะก็โพสต์ภาพรูปการ์ตูนนำเสนอนโยบายเพื่อไทยเขาก็โพสต์เข้ามาเต็มเลยอีกการ์ตูนนี่นะจะมีหน้าสี่เหลี่ยมหมดเลยอ่ะคุณนักศิลป์ผ้าอนามัยฟรีวัคซีนกองทุนยกเลิกเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาจะยกเลิกในปี 2570อยู่แล้วเขาจะใช้วิธีเป็นขั้นบันไดไปปีนี้สมัครใจเท่านี้เกณฑ์เท่านี้ปีหน้าสมัครใจเท่านี้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 จนในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นสมัครใจก็จะมีการเกณฑ์แล้วสมัครใจเท่านั้นกลางวันเรียนทหารตกเย็นเรียนวิชาจะเรียนวิชาการหรือวิชาชีพก็ได้นี่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมทหารไม่ออกมาพูดว่า 2570 แล้วมันอยู่ในนโยบายคนอื่นไม่ต้องไปพูดอะไรเนี่ยอันนี้เขาก็ทำเป็นการ์ตูนมาส่วนทางด้านของเชียงรายนะคะเชียงรายทางเพื่อไทยก็จงสุทธนามณีก็หาเสียงคึกคักทีเดียวคุณรัตนาก็ไปช่วยลูกๆนะคะในการหาเสียงนาราธิวาสวันนี้ก็ต้องเจอกันแหละวันนอคงทวีสอดส่องทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเปิดเวทีคู่หาเสียงนะคะทางด้านของคุณวันนอแล้วก็สมศักดิ์เทพสุทินแกก็ออกมาโวยวายอย่างเลยนะบอกว่าตอนเนี้ยมันมี IO มีการปลุกปั่นทำให้เกิดความขัดแย้งดิสเครดิตทางการเมือง IO เนี่ยมาจากการเมืองบางพรรคมาจากส่วนราชการที่ช่วยกันโจมตีดิสเครดิตขอร้องกกต.ให้ช่วยเช็ค IO ด้วยกกต.ก่อนแนะช่องทางประชาชนนะแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ต้องแจ้งนะคือคุณจะต้องผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลัง7วันไม่ฉะนั้นจะหมดสิทธิ์นะสมชัยศรีชุยากรยังฟาดกกต.อยู่เลยบอกว่าคุณออกแบบการเลือกตั้งเฮงซวยมากผิดพลาดมากไม่มีวอลลุ่มด้วยถ้าเกิดการแก้ไขมีปัญหาก็แก้ไม่ได้นะวันนี้อาทิตย์กิจแสวงสุขคอลัมนิสต์อาวุโสเจ้าของนามปากกาใบตองแห้งโพสต์ Facebook ค่ะว่าเขาจะยื่นถอดถอนกกต.กรณีการจัดการกาบัตรล่วงหน้าคือมีความประมาทเลินเล่อผิดพลาดในหลายจุดมากทั้งการพิมพ์การใส่เบอร์ต่างๆนานาคือมันเลอะมันเยอะมากเขาจะแจ้งความจะแจ้งจะดำเนินการทางกฎหมายประชาชนกระแสการลงชื่อถอดถอนกกต.ในเว็บไซต์เชนเนี่ยเคลื่อนไหวอีกแล้วหลังเกิดข้อผิดพลาดหลายจุดในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้คือเขียนรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองกับใบเลือกตั้งผิดมีคนเข้าร่วมลงชื่อในเชนเนี่ยมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยล้านห้าแล้ววันนี้ที่คนเข้าไปถอดถอนกกต.เพียบเลยที่เชียงใหม่กกต.เชียงใหม่บอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 100% ส่วนใหญ่แล้ว 70% นะคะรถติดไปทั้งกรุงเทพเมื่อวานนี้กกต.ประจวบไม่เปิดภาพที่เจ้าหน้าที่ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่เสร็จคือยังติดไม่เสร็จอ่ะเขาจะมาเลือกล่วงหน้ากันแล้ว 8 โมงก็ยังไม่เสร็จอันเนี้ยหน้านะคะสำหรับทางด้านสุขสำรวยวันธนิยกุลผู้สมัครอำนาจเจริญเขต1หมายเลข10ภูมิใจไทยพูดถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อมูลยอดการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าของอำนาจเจริญว่ามากผิดปกตินั้นเนี่ยแกก็บอกว่ามันไม่ผิดปกติอะไรเลยไปเอาข้อมูลกกต.มายืนยันได้เลยคือหมายว่ามีบัตรเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะคะปลอดประสบก็ออกมาโวยปลอดประสบสุรสวัสดีบอกว่าต้องเผด็จศึกได้แล้วในที่สุดวันรอคอย8ปีมาถึงแล้วคนออกมาลงคะแนนเสียงล่วงหน้ากันแน่นขนาดเลยเขาลือกันว่ามีผลสำรวจลับๆออกมาตามคาดคือฝ่ายประชาธิปไตยชนะเผด็จการแบบขาดลอยเราก็หายเหนื่อยแต่รำคาญอยู่บ้างบางพักนี่มามือเปล่าไม่เตรียมอะไรมาเลยพูดจารีบเปื่อยที่แปลกที่สุดคือคนที่ประกาศทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็ส่งเดชไม่ไปดีเบตเลยเวลาเชิญไม่จะอยู่ไหนแล้วบ่นแกปอบแปะปะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนโผล่มาในรายชื่อบ้านหลายบ้านเลยไปตรวจสอบกันซะประชาธิปไตยชนะ สองลุงมีลุงไม่มีเราวันก่อนนั้นมีดีเบตอ่ะมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงอีกฝั่งนึงบอกว่ามีลุงอ่ะไม่มีมึงฉันบอกมันจะตีกันไหมวะมันเอานะมีลุงอ่ะมีลุงเถอะก็ยังดีคุณเศรษฐาสรุปนะคะสรุปคุณเศรษฐาปล่อยคลิปแจกแจงเรื่องดิจิตอล 10,000 ค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะเขาปล่อยคลิปพูดถึงนโยบายดิจิตอล 10,000 บอกว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตเข้าขั้นโคม่าเราต้องกระตุ้นจำเป็นต้องอัดฉีดเพื่อให้เกิดความหมุนเวียนที่น่าสนใจคือว่าการกระตุ้นเนี่ยเราทำผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลตั้งโปรแกรมกำหนดพื้นที่ใช้จ่ายระยะทางที่ใช้จ่ายมันจะทำให้เกิดความหมุนเวียนไปทั่วทุกหัวระแหงคนไทยอายุ16 ปีขึ้นไปรับสิทธิ์ในการใช้เงินดิจิตอล10,000 บาทได้ทันที 1. ต้องเปิดกระเป๋าเงินดิจิตอลนี่ไงมาละ 1. ต้องเปิดแอปใหม่แอปใหม่เพราะฉะนั้นเขาจะถีบแอปเดิมทิ้งไปเลยต้องเปิดแอปกระเป๋าเงินดิจิตอลใช้ซื้อของจำเป็นคืออาหารวัตถุดิบอุปกรณ์สัมมาชีพใช้ได้กับร้านค้า4 กิโลเมตรตามบัตรประชาชนเงินดิจิตอลมีอายุ6 เดือนใช่ไหมที่ผ่านมาเงินสนับสนุนทุกรูปแบบนั้นเงินที่ได้เป็นเงินที่ไม่มีวันหมดอายุทำให้หลายคนไม่เอามาใช้เก็บเป็นเงินออมทำให้เงินเหล่านั้นไม่กระจายจึงไม่กระตุ้นแต่การกระตุ้นต้องเป็นดิจิตอลกระตุ้นในฐานรากเอาไปจับจ่ายใช้สอยของกินของใช้ซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพร้านค้าในชุมชนมันก็คือทำให้เกิดเงินจะหมุนไปเงินดิจิตอลไม่ถูกใช้เฉพาะในเมืองแต่มันกระตุ้นในชุมชนหมุนเวียนอย่างเหมาะสมเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วรัฐก็เรียกเก็บแวตได้ภาษีเงินได้จากเม็ดเงินก็กระตุ้นกลับมาปั๊มหัวใจเศรษฐกิจอันนี้คุณเศรษฐาแกพูดแกคนเดียวนะ1เปิดแอปใหม่ใช่ไหมแล้วก็คือพอมีอันนี้แล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมเป๋าตังค์ไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมไอ้ที่เกิดโอนเข้าเป๋าตังค์ก็ไม่ต้องมีแล้วถูกไหมให้10,000 เดียวเป็นเหรียญดิจิตอลแล้วจะไปแลกที่ไหนยังไม่บอกใช่อันนี้ไม่บอกแต่ว่าลุงเนี่ยให้เดือนละ1,000 12 เดือน12,000สดใส่เป๋าตังค์ค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าร้านค้าจะไปแลกยังไงบ้างทำอะไรบ้างต่ออีกไม่ต้องแลกเลยเป็นเงินสดๆเลยอันนี้เป็นดิจิตอลเป็นคูปองแล้วมาเอาลงวันนี้บอกว่า16 ปีเป็นต้นไปจะได้10,000 บาทดิจิตอล10,000 บาทนี่แล้วก็ปิดท้ายแอด22นะจ๊ะไปดูหน่อยพันนิกาวันนี้คนสวยวันนี้ก็พาเพชรกรุณพลลงพื้นที่ลำพูนป่าซางลำพูนไปพบปะกับพี่น้องประชาชนพันนิกาก็เดินสับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปเขาบอกว่ากระแสก้าวไกลพุ่งแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ผู้สมัครในแต่ละเขตนี่มาแรงมากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความรักกับเราเกินความคาดหมายเวทีปราศัยใหญ่ๆคนมามากมายเลยทีเดียวตอนนี้เราแบ่งสายเป็น5 สายผู้บริหารเดินทางทั่วประเทศก้าวไกลจะมุ่งสู่สภาให้จงได้ภาคเหนือนี่เขาบอกว่าคนนี่มากันเต็มไปหมดทางภาคใต้เองก็ใช่ย่อยเขาบอกว่าขอขอบคุณในเวลานี้เราแบ่งตะเวนไป5 สายและสุดท้ายถนนรถทุกคันและทุกสายจะรวมกันเพื่อมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลมั่นใจยิ่งใหญ่เกรียงไกรก้าวไกลมาแน่เอาล่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ